กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ท่านไหนอยากจะร่วมกันนำรายชื่อนะคะไปร่วมกันเข้าพิธีนะคะก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยก็แล้วกันแล้วยังลุ้นอยู่นะ3ท่านผู้โชคดีกับท้าวเวสสุวรรณวันนี้ที่อาจารย์จะมอบให้ท้าวเวสสุวรรณนะฮะรวมถึงพระผู้บริหารจอมราชันนะครับที่เราได้มีโอกาสได้สร้างโบสถ์กันนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในพิธีกรรมใหญ่ด้วยแต่แล้วท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวประกาศรายชื่อท้ายรายการแล้วกันอ่ะมาต่อที่ SMS กันต่อเลยครับผม SMS ต่อมาคุณแนนค่ะครับงานเงินและครอบครัวงานกำลังจะดีแต่เงินดับไปพอสมควรนะคำว่าดับก็คือสภาวะการเงินไม่คล่องตัวเท่าที่ควรแต่ว่าเรื่องของครอบครัวนี้เด่นชัดมากขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาจะละลายและหายไปนะครับความโดดเด่นอยู่ที่การงานนะครับคุณแนนไม่รู้ชื่อจริงที่เล่นแต่ก็ให้ตามที่ส่งมานะครับนะส่งมาขอเป็นชื่อจริงนะครับชื่อเล่นอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรครับ SMS ต่อมาค่ะครับนะคุณสุภลักษณ์นะคะเลขบ้าน 279/272 ดีไหมตอนนี้แย่มากครับ279ในสภาวะฝืดเคืองเรื่องการเงินแต่ บ้านนี้ดีอย่างก็ว่าสภาวะครูบาอาจารย์ชี้นำชักพาในทิศทางที่ดีบ้านนี้ไม่อับเฉาอับโชคครับมีกินแล้วก็มีใช้พอเพียงพอควรถามว่าโดดเด่นไหมระยะนี้นะฮะตึงไปนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะมาร่วมพิธีนะส่งชื่อกับมาร่วมพิธีแล้วก็เราก็จะมีโอกาสเสริมธาตุให้คุณสุภลักษณ์นะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับเนี่ยรามแล้วที่เขาร่วมพิธีก็เข้าพิธีอย่างแน่นอนนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวิมลศิรินะคะลายเซ็นได้แล้วแล้วถามว่าบูชาอะไรดีถามเรื่องสุขภาพแล้วก็การเรียนต่อด้วยวิมลศิรินะฮะการเรียนนะฮะให้เป็นด้านบริหารจัดการนะครับแล้วก็คำพูดของคุณเป็นอำนาจเรื่องของการต่อรองเก่งฉะนั้นเรื่องงานบุคคลผมไว้ใจคุณนะครับสุขภาพช่วงนี้ขาลงเรื่องภูมิแพ้ระวังติดต่อเรื่องของเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นพูดง่ายนอนตอนนี้เหมือนเราเนี่ยสภาพอากาศเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาหนึ่งเรื่องปอดสองเรื่องภูมิแพ้ต้องระวังเป็นพิเศษครับวิมลศิริได้เลยเสร็จแล้วไม่ให้เรียนต่อด้านไหนบอกไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งราศี อยากทราบว่าเป็นอะไรปวดในเพดานปากมา6ปีแล้วปวดในเพดานนะครับไม่ใช่โดนของสภาวะคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ด้วยแต่ในส่วนที่ลึกๆเนี่ยมันหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาเรื่องต่อมน้ำเหลืองนะครับที่เกิดขึ้นจะมีความซ้ำซ้อนฉะนั้นสังเกตบางครั้งบวมแดงบางครั้งก็หายไปแล้วจะเป็นก้อนนะเกิดขึ้นมาช่วงเพดานปากวิธีที่ดีสุดคือปรึกษาแพทย์แล้วพยายามงดเว้นนะฮะอาหารนะที่เปรี้ยวหวานมันเค็มจัดช่วงนี้นะครับอันนี้เวลาเป็นป่วยอย่างนี้ผมก็บอกตามโรคตามอาการไปนะครับตามที่เห็นนั้นรุ่งราศีเป็นกำลังใจฮะขอหายเร็วๆครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวันทิพย์นะคะเลขบัตร083 สุขภาพการงานเป็นอย่างไร083นะฮะ083และสุขภาพประมัยให้ระวังเรื่องสายตานะครับโดยเฉพาะซีขวามีปัญหาอาจจะเป็นเอ็นเอียงหรือเรื่องสีนะฮะบอดสีนั่นเองต้องระวังส่วนการงานช่วงนี้ได้ผู้ใหญ่มาค้ำชูอุปถัมภ์เหมือนเราจะได้ข่าวดีเรื่องการงานการงานอาจจะโยกย้ายแต่ปรับในทิศทางที่ดีขึ้นเบอร์โทร2ตัวนี้3783กับ9852แนะนำให้ใช้3783ดีส่งเสริมเรื่องการงานแล้วก็เด่นเรื่องเสี่ยงโชคด้วยนะฮะ3783ฉะนั้น3783ครับดีที่สุดครับมาทิปจ้า SMS ต่อมาค่ะ S คืออะไรครับ คุณแอนอ๋อเห็นคุณแอนอ่านเป็น S เมื่อไหร่จะหายจากโรคภัยแล้วก็ทำงานได้เหมือนคนอื่นเขาสักทีคะอาจารย์คุณแอนเนี่ยเขาว่ามีสภาวะกรรมเพราะว่าไปพัดภาคสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาต่อเนื่องไอ้กรรมอดีตชาติเนี่ยผมบอกว่าใครก็มองอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่คุณมีสภาวะกรรมอย่างนี้พอสมควรเลยแล้วที่สำคัญนะตอนนี้เหมือนเราไม่ได้ตักตวงเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่าที่ควรฉะนั้นลองทำดูสิครับศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินแล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นแต่ต้องมีสัจจะตัวเองบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอถวายอัตภาพร่างกายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแรงอธิษฐานแรงจิตอย่างนี้เป็นแรงอธิษฐานจิตชั้นดีนะครับนะคุณแอนครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณณัฐนิชาครับเลขบัตร7628นะส่วนทะเบียนรถก็6559จะซื้อบ้านในปีนี้จะได้ไหมคะ7628ถ้าเป็นเลขบัตรนะครับมีโอกาสซื้อร่วมนะกู้ร่วมมีโอกาสสูงนะฮะแต่เดียวๆต้องระวังเรื่องของไม่ผ่านนะครับมีปัญหาเรื่องเครดิตอยู่6599นะอันนี้6559เนี่ยถือว่าเป็นเลขเหมาะสมต่อการใช้รถคันนี้รถคันนี้ใครจะใช้ก็ตามเขาบอกว่าปรารถนาดีเรื่องโชคลาภ
มักไฟเขียวผ่านตลอดนั้นปีนี้เอารถคันนี้ติดต่อเจรจาเสริมโชคและสมลาภครับนะฮะณัฐนิชาลายเซ็นเลยครับทุกท่านนะคะทุกคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาทุกๆคนเลยก็จะได้มีโอกาสนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเฮรวัตค่ะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็จะทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทำอย่างไรบ้างเอาอภัยทานดีที่สุดนะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นกุศลใหญ่ลั่นลองลงมาก็คือในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับสองสิ่งนี้ถ้าคุณทำได้อภัยทานก่อนนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ลั่นมาก็คือกรรมฐานสมาธิอีกส่วนหนึ่งที่สามารถตัวเองจะทำได้นะแต่ถ้าไม่มีเวลาพอก็นะใช้เรื่องของอามิสบูชาด้วยการให้เป็นสิ่งของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้เป็นสิ่งของให้กับพระก็ได้แล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยอหังสุกิโตโหมินะครับธีรวัตรแล้วสิ่งต่างจะมาทดแทนในทิศทางที่ดีขึ้นครับธีรวัตรครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณกานิกานะคะเลขบัตร980สุขภาพบูชาอะไรดีเขาเลขมงคลด้วย980ของคุณนี่ก็โอเคนะฮะการดูแลเริ่มจะถูกหมอถูกนายแพทย์นะฮะถูกยามากขึ้นพูดง่ายว่าถูกกับหมอนะทำสิ่งใดก็ตามนะจะรู้สึกว่าในทิศทางที่เราไปเยียวยารักษาเนี่ยในทิศทางดีขึ้นในรอบปีนี้แต่ว่าส่วนที่คุณจะบูชาสักการะขอพรวันนี้เอางี้ละกันนะครับผมจะมอบนะฮะพระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จให้1องค์นะผ่านพิธีใหญ่มาหลายพิธีแล้วมอบให้เลยนะเป็นพิเศษเลขมงคลเลขปังดีเนี่ยฮะเลข7แล้วก็เลข5นะครับเป็นเลขที่นำโชคเป็นเลขที่เสริมลาภกับตัวคุณกันนิกาครับท่าน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอภิภูครับว่าครูคะตอนนี้ปัญหางานจะพ้นอุปสรรคตอนไหนบ่อกุ้งถ้าเลี้ยงต่อจะรุ่งหรือเปล่าลายเซ็นได้แล้วอ๋ออภิภูนะครับถามมาก็ตอบไปนะจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าส่งเสริมหรือว่าแนะนำให้คุณเลี้ยงกุ้งต่อนะแต่ว่ามันก็เป็นการนะขายเรื่องของชีวิตนะเอาดูตามอาชีพแล้วกันเพราะว่าเป็นอาชีพมาก็ตอบเป็นอาชีพไปแล้วกันนะครับอภิภูมีปัญหานะครับบ่อกุ้งเนี่ยเหมือนจะเจอกุ้งจิโก้รู้จักกุ้งจิโก้ไหมจะเขาบอกว่ากุ้งไม่ค่อยโตจะเยอะแล้วสภาวะของคุณเนี่ยจะมีโอกาสไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนี่ยอยู่นากุ้งมาก่อนนะครับอยู่ใกล้ๆนากุ้งเขาแหละแล้วบอกว่ากุ้งเนี่ยเหมือนราคามันจะลดลงไม่ได้ตามที่ตั้งใจแต่ว่าประคองได้ไหมจะรุ่งไหมรักษาระดับได้ตอนนี้นะครับคุณก็นะอยู่ตามอาชีพคุณไปก่อนแล้วกันแต่ว่ามีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงมีครับค่อยๆเปลี่ยนไปนะฮะผีผามไปก็แหมมันตัดมือตัดแขนตัดอาชีพไงก็ไม่รู้ยังไงก็ขอนะฮะให้ลองหาอาชีพเสริมเติมๆด้วยนะอย่างอื่นอาจจะเป็นค้าขายเรื่องของคุณเนี่ยคุณจะทำได้เรื่องของการค้าการขายผลไม้ก็ดีนะครับไปได้ดีไปได้สวยด้วยนะครับเอาละนะคะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าค่ะจากคุณอุไรว่าอย่างไรทำงานมาหลายปีไม่มีเงินเก็บเลยค่ะอยากถามอาจารย์ว่ามีกรรมอะไรแล้วก็คนในครอบครัวจะมีความสุขไหมขอแผ่นซีดีกับสินไฟด้วยมันต้องมั่วเลยทำมาหลายปีแล้วก็มีเงินเก็บ เอาอุไรนะครับอยู่ที่มันต้องมั่วครับมาคุยกันสองคนคุณอุไรนะครับก็บอกว่าทำงานหลายปีไม่มีเงินเก็บเลยใช่ครับสภาวะคุณเนี่ยมีเงินรั่วตั้งแต่ต้นทางย้ายไปทางเลยฉะนั้นไอ้เรื่องจ่ายมันเยอะนะรายรับช่วงนี้มองไม่เห็นเลยไม่ฟูเฟื่องเหมือนปีแล้วนะฉะนั้นปีนี้ต้องระวังทิศทางเศรษฐกิจเป็นพิเศษนะครับนะขอแผ่นซีดีกสินไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมอบให้ VP ไม่เสียสตุ้งตังนะครับเดี๋ยวต้องให้ลายเซ็นคุณอุไรนะอุไรนะครับลายเซ็นนี้เลยนะนำมาใช้กันนะครับคุณอุไรเฉพาะคุณอุไรนะครับอีกท่านหนึ่งเนาะเป็นในส่วนของอีเมลนะคุณรัชพรขอลายเซ็นค่ะรัชพรลายเซ็นรับไปเลยนะครับจะได้มีพรมีความสำเร็จสมความปรารถนาเยอะๆครับผมเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการนะจนถึงตอนนี้นะคะเราจะได้รวบรวมนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยและก็นี่เลยนะคือ3ท่านนะคะผู้โชคดีที่ได้รับท้าวเวสสุวรรณจากอาจารย์ไปนะคะก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะใครพลาดไปเนี่ยมาลุ้นกันก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะสามารถตามชมรายการได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เมื่อละอาจารย์ถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ